สวัสดีครับพบกับ channel ของ Insidious เช่นเคยนะครับวันนี้เรามาทำห้องกันต่อนะครับหลังจากที่เราได้ติดแผ่นอะคูสติกโฟมนะครับแบบนี้นะครับที่ติดกับกำแพงเรียบร้อยแล้วต่อไปเราน่าจะมาทำเรื่องของการเก็บเสียงให้มันมากขึ้นนะครับตอนนี้ผมก็ลองซื้อเจ้านี้มาดูผมก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ผลมากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลองทำพร้อมกันเลยว่าจะได้ผลหรือเปล่าตัวนี้นะครับเป็นฉนวนกันความร้อนนะครับเป็นแผ่นใยแก้วนะครับฉนวนกันความร้อนแบบใยแก้วนะครับซื้อมาด้วยกัน4ลูกนะครับตัวหนึ่งมันความยาว4เมตรคูณ 0.6 คูณ4เนี่ยฮะเดี๋ยวลองมาทำกันดูว่าผมมีคลิปที่ทำเสียงเอาไว้นะครับเป็นเดซิเบลนะครับก็ลองไปดูย้อนหลังนะครับเดี๋ยวผมจะติดที่ตรงนี้นะครับประตูนี่ฮะประตูด้านออกเนี่ยครับรอบๆเดี๋ยวติดประตูด้านออกก่อนว่าจะได้ผลแค่ไหนนะครับเพื่อกั้นเสียงให้มันออกผ่านประตูตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลองไปทำกันเลยก็สรุปที่ทำเมื่อกี้นะครับใส่เจ้าแผ่นฉนวนนะครับพอดีว่ามันเป็นถุงแบบนี้นะครับถุงแบบถุงฟอยล์แบบนี้แปะแล้วมันไม่ติดนะมันหลุดตลอดก็เลยต้องแกะเอาข้างในออกนะเอาเฉพาะใยแก้วนะครับแล้วก็มาติดเล่นเอาเหนื่อยนะครับตอนนี้ก็แปะดูพักนึงเดี๋ยวยังเหลืออีกนะครับเพิ่งแกะไป2ม้วนตัวนี้ก็ติดเอาที่หลักๆก่อนก็คือประตูคิดว่าประตูนี้เสียงคงจะเล็ดรอดได้มากที่สุดก็เปิดประตูไปอย่างนี้ก็ต้องติดให้มันตามผนังนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองชุดที่ทำประตูนี้ก่อนว่าเสียงมันจะเบาลงไหมจากอุปกรณ์วัดของเราที่วัดเดซิเบลแบบตอนแรกนะครับผมว่าเสียงกล้องมันลดน้อยลงจริงนะบอสติดประมาณนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองทดสอบเสียงกันก็เช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเปิดตัวแอปพลิเคชันตัว DB Decibel X นี่นะครับอีกเพื่อฟังเสียงข้างในแล้วก็ข้างนอกเดี๋ยวเราก็มาดูที่หน้าจอกันด้วยเลยนะครับก็โอเคนี่เปิดบันทึกนะครับเอาไม่ติดเอาใหม่3 2 1ผมก็จะดูในห้องนี้ตอนนี้อยู่ที่49นะครับเวลาเราพูดก็
พุ่งไปถึง70โดยประมาณเดี๋ยวลองเปิดเพลงเลยแล้วก็ผมแคปหน้าจอไว้แล้วโอเคเดี๋ยวจะเพิ่มเสียงขึ้นอีกนิดนึงอันนี้ร้อนมากผมไม่ได้เปิดแอร์เสียงก็ประมาณสัก80ถึง91นะครับเดี๋ยวเราหยุดตรงนี้ไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูข้างนอกกันเดี๋ยวออกไปข้างนอกเลยเปิดประตูนะครับเนี่ยลูกปิดตอนนี้ผมก็ออกมาข้างนอกแล้วครับมาดูเสียงกันอันนี้อยู่หน้าห้องเลยครับลองเดินออกไปให้ไกลกว่านี้นิดนึงเดี๋ยวผมจะลองเปิดประตูดูนะครับผมแคปหน้าจอไว้ด้วยมันเบาลงนะครับพอสมควรเลยเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวที่ผมทำแล้วกันนะครับตอนนี้ผมพูดอยู่ด้วยเสียงก็จะขึ้นไปด้วยนะครับเหมือนเสียงพูดของคนเนี่ยมันก็ไม่พีคเกินไปโอเค